โอ้โหโอ้โหตลาดชั่ว5นาทีเองนะฮะสั่นสะเทือนเลยปังๆๆหุ้นมีสัญญาณขายนะครับมาแล้วเหรอคะ CK ITD Steak บ้านปู IVL นะทิ้งเลยเหรอฮะ CK ITD สัญญาณขายไงสัญญาณขายนะคะเราบอกขึ้นมาก็ขายอันนี้เป็นสัญญาณขายแล้วเราดู CK นะครับค่ะเอาเลยขายคืออะไรก็คือขึ้นไปที่22.40 มาเช้าเราให้ขาย22นะครับค่ะเปิดไฮปิดโลไหมครับเปิดไฮปิดโลค่ะก็ขายก่อนโอ้เป็นสัญญาณขายเหลือบาทเดียวเองจาก2บาทก็มันมีสัญญาณขายไงพี่นิพนธ์บอกมีสัญญาณมันมีสัญญาณขายแล้วก็ขายนะฮะขายนะหุ้นหลายตัวนะครับแบงค์เนี่ยยังไม่มีฟิวเจอร์เนี่ยรอดูนิดนึงขึ้นไปโซนที่ 967.5 นะครับแล้วตอนนี้เป็นแท่งสุดท้ายเป็นแท่งแดง1แท่งนะครับแท่งแดงแท่งนี้ถ้าหลุดนะครับหลุด951เนี่ยก็คือจะเป็นช็อตนะฮะเนี่ยสัญญาณช็อตมาอยู่ละเข้าใจนะครับจะอยู่เนี่ยอันนี้เรียกสัญญาณช็อตทุกคนเป็นเทคนิคที่พูดถึงนะตอนปิดตลาดเลยนะฮะค่ะคือถ้าปิดตลาดแล้วมันเป็นแท่งแดงเนี่ยคือเป็นช็อตฮะค่ะนี่ผมบอกไปก่อนเลยนะครับเมื่อเช้าผมบอกไม่มีไม่บอกอ้าวแล้วไม่ตอนเย็นมาบอกว่ามีก็ตอนนี้มันมีไงเออเนาะไอ้เนี้ยเขาเรียกสัญญาณช็อตฮะเช้าเย็นมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องอ่ะมันเหมือนกันได้ไงมันเช้ากับเช้าเย็นก็เย็นอ่ะคนละเรื่องนี่ดูที่คือเจอมันแค่3วันคนช็อตมาตั้งแต่860นะค่ะหมดตัวแล้วไงถูกไหมฮะอุ้ยเล่นลายมากเพราะว่ามันเด้งมาตั้ง50จุดเลยเนาะใช่แล้วก็เป็นฟิวเจอร์ก็เป็นแท่งแดงนะครับส่วนเซตก็เป็นสปินนิ่งแล้วก็มีหางข้างบนนะครับก็ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากมายก็ต้องเสี่ยงเอาใช่ไหมโอ้เพราะมันตลาดเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมที่พี่นิพนธ์พูดมานานแล้วค่ะมันเลือกมันขึ้นมาแถวนี้พอดีนะครับจริงๆแล้วโซนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับจริงๆว่าถามว่าโซนที่มันจะต้องเป็นโซนขายเนี่ยมันยังขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมดูนิดหนึ่งมันจะอยู่ที่บริเวณ113บริเวณมันอยู่ที่14 1438นะครับแต่วันนี้มันขึ้นมาแค่นะครับ14 13สูงสุดใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นโดจิไงฮะอ๋อมันออกอาการโดจิเลยออกโดจิตอนนี้นะมันบอกโดจินะเพราะว่ามันมาชนแนวต้านที่เป็นเมเจอร์นะครับเมเจอร์อัพเทรนไลน์นะครับเมเจอร์อัพเทรนไลน์เนี่ยจะอยู่ที่1417มันขึ้นไป1413ใช่ไหมครับมันก็ต้องย่อครั้งแรกไม่ผ่านอยู่แล้วเป็นเมเจอร์ดาวเทรนไลน์นะครับครั้งแรกไม่ผ่านนะฮะวันนี้ถามว่าเป็นโดจิแล้วยังไงก็คอนเฟิร์มพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ลงก็จะที่ขึ้นมาก็คือจบแต่ถ้าพรุ่งนี้ออกข้ามไปก็ถือว่าก็เป็นการชนแนวต้านแล้วก็ลงนะฮะโดยทฤษฎีของแนวต้านนะครับแต่วอลุ่มวันนี้อย่าลืมว่ามากนะครับแต่ต้องดูว่า4ขาที่ปะฝีมือวันนี้ขาไหนขายขาไหนซื้อนะฮะก็เราไปดูที่หลังแล้วคือปะเราจะรู้เราก็ดูเทคนิคก่อนค่ะเทคนิคเราก็บอกว่าต้องขายมันตั้งแต่เช้าใช่มั้ยครับต้องขายแต่เช้าตอนนี้ก็ยังขายอยู่สัญญาณขายมันเกิดในหุ้นที่ผมบอกไปเนี่ยมันเกิดแล้วนะค่ะมันเกิดแล้วคุณต้องขายอ่ะกลุ่มรับเหมากับเหมาใช่เดี๋ยวนี้ถ้าเซ็ตมันปิดลบมันก็โอเคตัวใครตัวมันหุ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอคุณม่อนพูดมันขึ้นแบบนี้มันถามมันมีเหตุผลในการขึ้นให้มันบ้าเนี่ยเขาขึ้นทั้งโลกไงเขาขึ้นทั้งโลกแต่ที่ขึ้นมากที่สุดในโลกมันประเทศไทย 3% เมื่อวานไงถูกแล้วตอนนี้มากที่สุดในโลกครับอ๋อเหรอไอ้วันที่เขาขึ้นกันมันไม่ขึ้นมันกดไว้จะแถวพันสามถูกไหมครับโอ้ยแต่พอเขาเลิกขึ้นกันแล้วมันจะมาขึ้นค่ะถูกไหมแต่ฟิวเจอร์เรื่องเงินตายหมดไหมตายค่ะตายไหม967ตอนนี้มันเป็นช็อตแล้ว949แล้วตายไหมโอ้ถูกไหมครับเอาตายไหมฮะเนี่ยแบบนี้เอาตายค่ะแต่เนี่ยสัญญาณช็อตนะผมว่าสัญญาณช็อตนะไอ้กรุดแรก951เนี่ยก็เป็นสัญญาณช็อตถูกไหมครับค่ะตายช็อตไหมไม่แหมก็ธรรมดาก็เหมือนว่าสต็อปล็อตไหมคนลองมาสต็อปล็อตแล้วนะครับสต็อปล็อตไหมครับคนลองมาจะสต็อปล็อตไหมครับเดี๋ยวมาว่าผมอีกบอกว่าเมื่อเช้ายังเป็นย่อลองเดี๋ยวผมบอกจบในวันถูกไหมครับค่ะเดี๋ยวก็บอกเมื่อเช้าพี่ยังบอกให้ลองอยู่เลยอตอนนี้สต็อปลอสต็อปไหมคือคนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเรียนและไม่ได้ไปฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่คนที่ไปเรียนกับผม400คนถามว่าเข้าใจไหมฮะเขาเข้าใจหมดแล้วว่าผมพูดเรื่องอะไรนะครับโอ้ยแต่เมื่อกี้ยัง967นี่947 20จุดน่ะแล้วคนลองอยู่ข้างบนน่ะตายมั้ยขายไม่ทันมาเช้าคุณม่อนยังเสียงใสอยู่เลยใช่แล้วตอนนี้เป็นไงเจอ 4K เจอ 4K ใช่ไหมขายไหมจะเอา 22.5 มันไม่ถึงขายไหมขายไหมล่ะ
ยังได้ปะ225ไม่ขายนะ26ก็ต้องขายฮะเพราะมันมีเป็นสัญญาณขายค่ะผมไม่ได้มาเชียร์ขายหุ้นนะครับโอ้ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเหตุผลของ CK บอกว่าผมทำให้หุ้นตกอีกค่ะเหตุผลอธิบายเทคนิคสิคะว่า CK มันเป็นแท่งอะไรออกมาคะเผื่อท่านที่เล่นเทคนิคจะได้ตามอ๋อดูเลยนะครับค่ะเป็นหลักฐานได้ผมไม่ดูแนวต้านนะครับ26อ๋อผมไม่ดูแนวต้านนะครับ CK นะครับเป็นขึ้นมาชนแนวต้านนะครับที่ 22.5 นะครับขึ้นไปแค่ 22.4 ไม่เขี่ยหายแล้วตอนนี้เป็นแท่งแดงนะครับเป็นแท่งแล้วนะทุกคนไปดูนะฮะเป็นแท่งไปดูนิดนึงแท่งขายเลยฮะไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นยิ่งกว่าจริงๆมันแท่งแดงมันปิด21เนี่ยมันเต็มโซนโดจิแล้วนะแต่นี่มันลงต่ำกว่า21ลงมาอีกนะครับมันเป็นไม่รู้ว่าอินเวอร์ทแฮมเมอร์เป็นอะไรไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นแท่งขายเพื่อที่มันอาจจะลงไปแต่มันอยู่ในเทรนอยู่นะครับเทรนมันยังอยู่ที่ 19.8 อยู่นะ 19.8 นะเทรนซื้อมาจากวันก่อนก็ตรงนี้แหละเทรนมันก็อยู่ที่ 19.8 ค่ะแนวรับของมันนะครับเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ 18.2 นะฮะแนวรับใกล้สุดก็เป็นเส้น10วันค่ะนะครับ10วันก็เอาว่า 19.8 อ่ะรับให้อยู่นะฮะ 19.8 รับให้อยู่แต่หุ้นแบบเนี้ยที่หุ้นอยู่ในทีมรีบาวเขาบอกว่าแดงเจอแท่งแดงก็ขายก่อนนะฮะเดี๋ยวไปซื้อใหม่แพงกว่าเดิมก็ได้อุ้ยแดงแล้วอ่ะเซตพินิพนธ์ 60,000 แล้วอ่ะอะไรนะครับโอ้ยเซตลงจริงนะผมถามนี่นะเช้าขึ้นมาบวกไป25จุดแล้วลงมานะครับแล้วปิดแดงเนี่ยมันเป็นสัญญาณขายไหมทุกท่านวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราในการ business line ช่วงนี้เราเหลือกันแล้วขายไหมครับมันเป็นสัญญาณขายผมถามไหมมันเป็นสัญญาณขายไหมครับค่ะเป็นเชิงสัญญาณขายเนี่ยไม่ใช่สัญญาณ reversal นะถูกไหมครับตุบเลยนะมันเป็นสัญญาณขายซึ่งมันก็ต้องขายค่ะแล้วถ้าเราไปดูว่าที่เขายังบวกอยู่คุณก็ถือไปดิแต่ของเรามันเป็นรีเวอร์เซลแล้วญญไอ้มันเป็นสัญญาณขายแล้วก็ต้องขายก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพอหุ้นมันมีสัญญาณขายเราก็ต้องขายใครที่เฉลี่ยขายมาทุกวันนะครับวันนี้ขายไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องขายใช่ไหมผมถามว่าBBL มันตรงที่ผมบอกไหม201เออเป๊ะเลยตรงแต่SCB อาจจะไม่ตรงแต่มันมีสัญญาณขายแล้วคุณขายไหมโอ้ของแกคุณจะขายหรือไม่ขายพี่นิพนธ์มองลงอะนะครับอันนี้คือคนที่ฟังภาษาเทคนิคนะครับเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกภาษาเทคนิคภาษาเทคนิคแล้วมันบอกว่าแล้วพรุ่งนี้ลงต่อไหมไม่รู้ไม่รู้แต่มีสัญญาณขายแล้วแต่ถามพรุ่งนี้ลงต่อไหมไม่รู้พรุ่งนี้รีบาวก่อนไหมตอนเช้าไม่รู้เพราะเป็นไซด์เวย์มันไม่รู้ไงเพราะว่ามันบอกมีสัญญาณขายต้องขายก่อนแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงกันพรุ่งนี้บอกว่าถ้าไม่ทำนิวไฮเนี่ยค่ะนะครับถ้าไม่ทำนิวไฮนะครับขึ้นไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ขึ้นต่อทำนิวไฮเลยนะคือจบแล้วค่ะมันไม่ได้บอกวันนี้นะครับพี่นิพนธ์ไม่ได้กักใช่ไหมผมไม่ได้กักครับผมไม่ได้เชียร์ซื้อผมไม่ได้เชียร์บอกว่าหุ้นขึ้นแล้วเพราะว่าลูกค้าผมก็ยังมีหุ้นขายเต็มพอร์ตเลยผมถามอย่างนี้นะฮะถามแบบตรงๆกันเลยนะค่ะขอเก่าอ่ะขายกันหมดหรือยังยังแล้วบอกว่าลงไปข้างล่างทำไมไม่ให้ซื้อก็ขอเก่าขายหมดหรือยังคือผมไม่อยากให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในการลงทุนในคลื่น5นะครับการลงทุนในคลื่น5เนี่ยมันต้องเลือกตัวให้ถูกนะแล้วมันยากจริงๆมันไม่ง่ายเพราะนั้นเนี่ยเอาของเก่ามาแก้พอร์ตให้จบดีกว่าไอ้เงินใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าเนี่ยทีหลังดีกว่านะครับ คือค่อยๆ คิดดีกว่า ว่าเดี๋ยวมันจะคือมันไม่บลูเหมือนช่วงตอนต้นปีแล้วมันต้องเลือก5556นะฮะใช่ต้องเลือกให้ดีนะฮะสัญญาณขายจริงๆอ่ะก็คือต้องปิดตลาดนะครับต้องปิดเลยนะฮะแต่ดูถ้าแถวนี้ก็พอได้นะค่ะค่ะพี่ถ้าคุณที่บอกไปก็พอได้แล้วจะขายไปก่อนเดี๋ยวลงไปซื้อพรุ่งนี้ แนวรับเพื่อซื้อใหม่2บาทหายกับตาเลยหายวับไปกับตา ITD 5บาทตรงไหมครับตรงค่ะแล้วซื้อกับ480ได้กำไร20ตังค์ไหมฮะอืมค่ะซื้อกลับเลยไหมจะซื้อไหมครับ484ซื้อเลยซื้อกลับก็ได้ถ้าจะเล่นช็อตสั้นๆตอนนี้เหรอฮะอ้าวก็ถ้าคุณไม่ขายเมื่อเช้าตามผมอะคุณมีตังค์มาซื้อกลับ484มั้ยก็ได้อีก20ตังค์ขาลงคุณเอาไหมล่ะหายากจะตายอุ้ยแดงแล้วด้วยจริงอุ้ยนะครับมาจริงๆอ่ะแดงจริงๆอ่ะเมื่อเช้าขึ้นไปฮะแต่สัญญาณผมบอกก่อนนะครับว่ามันต้องดูจนถึงปิดตลาดนะครับสัญญาณต้องดูช่วงปิดตลาดพี่ก็ไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะครับเฉพาะฟิวเจอร์นะครับเฉพาะฟิวเจอร์นะไม่โดยเฉพาะฟิวเจอร์ต้องดูจนถึงปิดตลาดนะแต่แท่งนี้แท่งนึงเนี่ยผมเอาแล้วผมเอาแล้วนะครับคือพอหลุด9แท่งช็อตที่ดีสุดน่ะหลุด959นะฮะช็อตก่อนเลย959คือโลของแท่ง120นาทีนะครับถามว่าทำไมเราทำเพราะว่ามันอยู่มันขึ้นไปถึงโซนนะฮะ
โซนแต่คนที่ช็อตที่ถูกต้องคือแถวเนี้ยบริเวณนี้ได้ใช่ไหมฮะแถวเนี้ยช็อตแล้วก็สต็อปล็อต10จุดสต็อปล็อต10จุดแล้วถ้ามันลากไปนะไฮของวันนี้เป็นสต็อปล็อตไปโอ้ยพี่นิพนธ์นี่จริงๆเลยเหรอที่เขาบอกว่าแก๊ง 4:00 น.ออกอารวาสอ่ะแก๊ง 4:00 น.พี่วิกฤตเขาบอกอุปทานหมู่อ่ะอุปทานหมู่มันไม่ใช่หรอกคืออย่างนี้พูดถึงแก๊ง 4:00 น.เนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเถอะนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นพวกที่เล่นเดย์เทรดนะฮะพอ 4:15 เนี่ยเขาก็จะต้องเคลียร์พอร์ตออกใช่ไหมครับเพราะคนในเซนติเมนต์ตอนหลังเนี่ยเขารู้แล้วการเล่นเซนติเมนต์น่ะสุดท้ายมันเจ๊งเขาก็เลิกเล่นการคราวนี้ทุกครั้งที่หุ้นมันลงแล้วลงตอนท้ายคือเขาบอกทั้งวันไม่ลงพอ 4:00 น.ลงเนี่ยนะครับมันปรากฏว่านะครับตอนหลังจากที่เฉลยอ่ะป๊อปเทรดเป็นฝ่ายขายทุกครั้งเข้าใจไหมครับ คือเขาไม่ได้เห็นข้อมูลเลยว่าใครมีข้อมูลเอามาเปิดเผยคือเขาไม่มีนึกออกไหมครับคนที่มีข้อมูลนี่คือตลาดหลักทรัพย์ไงก็ตลาดคือนักรายย่อยเนี่ยเขาดูจากข้อมูลรวมเขาบอกทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาสงสัยเขาไม่ได้กล่าวหานึกออกไหมครับเขาไม่ได้ไปกล่าวหาว่าเนี่ยป๊อปเทรดเป็นคนทำแต่ถามว่าก.ล.ต.ก่อนเขาจะส่งเรื่องมาให้ตลาดหลักทรัพย์เขาไปดูไหมครับเขาต้องมีข้อมูลพอสมควรแล้วไงว่าอ๋อจริงๆเองทำไงเพราะนั้นเราต้องขอบคุณกลต.นะครับคือใครทำดีแล้วก็ต้องไปขอบคุณเป็นคุณผู้หญิงผมไม่ทราบชื่ออะไรนะครับที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยเขาออกมาทำเนี่ยโดยที่ผู้หญิงมีคุณภาพแบบผู้ชายนะครับคือผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เป็นเลขาธิการกลต.ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็ต้องขอบคุณนะที่เขาเข้ามาดูผมถามว่าในระดับหน่วยงานแบบกลต.เนี่ยนะครับรับเรื่องจากรายย่อยแล้วก็สั่งให้ตลาดทำเลยเป็นไปได้ไหมครับเขาต้องขอมาดูก่อนใช่ไหมครับว่าจริงๆอ่ะมันเป็นไปตามที่นักลงทุนเข้ากะหาว่า 4:00 น.มันลงเนี่ยเขาก็ข้อมูลแล้วก็ขอข้อมูลจากตลาดทรัพย์ได้ไหมครับได้แสดงว่าเขาก็ดูไปพอสมควรแล้วว่า 4:00 น.เนี่ยพอวันไหนที่หุ้นปิดลบเนี่ยป๊อปเทรดขายระบบไหนเขารู้หมดแล้วถูกไหมครับแต่ตลาดหลักทรัพย์ก็ยืนยันออกกับสื่อเนาะเขาบอกว่าก็ดิ้นพลาดไงก็ดิ้นไงก็พวกเดียวกันหมดเนี่ยมาเฟียตลาดหุ้นก็คือ2ที่เนี่ยโบรกเกอร์กับตลาดหลักทรัพย์อ๋อเหรอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี่นะคือโบรกเกอร์นี่แค่แน่นอนเลยโดยเฉพาะรายใหญ่ๆนะครับเป็นเจ้ามืออิทธิพลในพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราพูดถึงว่าเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ที่ผมพูดตรงนี้คุณป้อนเปิดเป็น AEC แล้วนะครับตบตีกันเองไม่ได้ต้องไปตบตีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นในระบบพวกนี้มันต้องคลีนพอสมควร คือไม่ใช่ว่าไปตบตีกับ AEC เขมรก็ลาวก็แพ้แล้วก็มากินกับคนไทยเงี้ย คือมันไม่ใช่มันหมดสมัยที่เราจะมากินกันเองนะครับ เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเราเองหรือว่าเราอยากดังนะครับ ไม่อยากดังเราออกพวกนี้ไม่ต้องออกสื่อก็ได้นะครับ คือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลย นะครับแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณมอนถามมาจากนักลงทุนที่เขาเจ๊งแล้วก็เขาสรุปมาแล้วเราก็มาคุยกันนี่นั่นเองนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับคนในประเทศเดียวกันมีอะไรก็คุยกันนะครับอย่าไปกล่าวหากันเหมือนกับอะไรก็มาทะเลาะกันเองทำไมไม่ใช่นักการเมืองช่วยกันนะช่วยกันลงทุนให้มีเสถียรภาพถามว่าเอาใบสอบสารไปถามนักลงทุนไหมว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการตลาดหุ้นที่มันมีวอลุ่มเยอะๆแล้วเขาเล่นราคาทุนหรือว่าเขาต้องการตลาดหุ้นที่มันค่อยๆขึ้นนะฮะแล้วเขาไม่ตกใจแล้วเขากำไรเขาต้องการแบบมาเลเซียนะฮะหรือต้องการแบบไต้หวันเขาต้องการแบบไหนมาเลเซียดีสุดแล้วแล้วทำไมเราไม่เลือกเพราะวันนี้ทำไมมาเลเซียเขาถึงมาย้ายโบกมาที่เราฮะที่บ้านเราเขาทำอะไรไม่ได้เนื่องจากมันมีแต่อินเวสต์ถูกไหมครับเขาต้องหามาเก็งกำไรแสดงว่าต่อไปเซ็นดิเด็กจะเป็นบ่อนใช่ไหมของอาเซียนใช่ไหมถูกไหมครับผมก็ไม่เห็นว่าอะไรนะครับอย่างวันนี้สิงคโปร์เขาจะบวกอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลเขาบวกแค่ 1% ตั้งแต่เช้าจนถึงต้นเย็นเขาก็จะบวก 1% อยู่เท่าเดิมไม่เหวี่ยงเหมือนเราเซ็ตอินเด็กซ์นะครับขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เกือบ 2% ตอนนี้เหลือ 0.5 ขึ้นไปทำไมใช่ไหมอันนี้มันโชว์ไหมครับถ้าเย็นนี้ป๊อปเทรดขายมีปัญหาอีกไหมฮะก็ทำไมไม่ขายตั้งแต่เช้าอะมาขายตอนท้ายทำไมหรือว่าเขาขายตั้งแต่เช้าแล้วตอนท้ายเนี่ยคนอื่นมาขายก็ได้แต่ข้อมูลเนี่ยมันเห็นแบบนี้คนก็สงสัยเขาไม่ได้กล่าวหาถูกไหมครับก็เปิดมาสิเปิดข้อมูลว่าไม่ใช่ป๊อปเทรดขายตั้งแต่เช้านะครับแต่คนที่ขายตอนบ่ายตอนปิดตลาดเนี่ยก็คือนักลงทุนรายย่อยเองนั่นแหละเป็นคนขายคุณบอกมาดิคือเวลาคุยกันเนี่ยอย่าลืมว่าฝั่งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลหรอกเพราะข้อมูลมันอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมครับแต่ป๊อปเทรดเนี่ยมีข้อมูลนะครับว่าตัวเองทำหรือไม่ทำก็เปิดข้อมูลมาสิใครล่ะตลาดหลักทรัพย์ไม่เปิดก็ให้ข้อมูลกลต.กลต.ก็มาเปิดก็น่าเชื่อถือถูกไหมครับว่าที่พวกคุณเข้าใจอ่ะว่าที่ทุบตอนเย็นเนี่ย
ม่ใช่นะพวกคุณเข้าใจผิดผมเนี่ยไม่ได้ไปกล่าวหานะครับมีคนเนี่ยไปกล่าวหาผมว่าไปด่าป๊อปเทรดไม่ใช่ผมต้องการให้คุณบอกข้อมูลเพราะว่านักลงทุนเขาสงสัยครับสงสัยก็บอกมาสิต่อมามันก็จบแล้วนะครับค่ะได้เดี๋ยวจะทำแบบสำรวจใน Facebook ของรายการก็แล้วกันนักลงทุนไทยต้องการแบบไหนนะคะใช่นักลงทุนนะครับนักเก็งกำไรก็ต้องถามนักเก็งกำไรต้องการแบบไหนค่ะแล้วมีจำนวนเท่าไหร่นักเก็งกำไรต้องการให้ตลาดแกว่งเก็งกำไรได้ทุกวันใช่ไหมจะเอาแบบนั้นใช่ไหมว่ามันเลยนะครับถามเลยจะเอายังไงหรือไม่ก็แยกตลาดกันไปเลยมันตามใจทุกคนไม่ได้หรอกตลาดก็ไม่มีอะไรคุยหรอกคุณม่อนฮะมันไม่มีอะไรที่แนะนำไปหมดแล้วว่าตลาดมันเป็นสัญญาณขายนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าขายแล้วมันจะต้องลงมันคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาเร็วๆแบบนี้แล้วดูแค่เราดูแค่นี้นะครับเมื่อเช้าเปิดแก็บแล้วลงมาปิดด้วยนะครับเมื่อวานเป็นบอลลูนสูงแท่งใหญ่นะครับวอลลุ่มน้อยนะครับวันนี้เปิดไฮปิโลวอลลุ่มมากนะฮะวันนี้เขาเรียกท็อปรีเวอร์สเดย์สัญญาณกลับตัวถ้าถึงปิดตลาดสัญญาณกลับตัวลงภายใน10นาทีก็ปิดแล้วนะฮะต้องดูจนปิดเราบอกได้แค่นี้นะครับนี่ทฤษฎีเราได้เดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะพี่ทองคำคืนนี้ล่ะคะทองคำก็374เหมือนเมื่อเช้าครับ1374ต่ำกว่า 1363.29 นะครับรีบาวขึ้นมาเป็นช็อตนะรีบาวขึ้นมาเป็นช็อตความเสี่ยงก็คือสงครามเกิดไม่เกิดนะพรุ่งนี้เกิดวันนี้ไม่เกิดก็เล่นไปเล่นมาอยู่นั่นแหละนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรทองคำยังไม่ต้องทำอะไรนะฮะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับได้ขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะก็ต้องตามพี่ทุกคนไป